ใครดาเมจแรงสุดฮะเอาเลยเรียบร้อยเกรสซอร์สสุดยอดล็อกเซดี้แมนเทิลกินไมซีดเรียบร้อยสบายแล้วเกรสซอร์สเอาดีนะลูกขอทำไมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่พร้อมคอนอีกเซ็กชั่นนี้เรามาอยู่กับเกม Monster Hunter WorldYes ในที่สุดก็ได้เล่นสักทีอันนี้กว่าจะเซตติ้งตัวเรคคอร์ดสำหรับPS4 ให้มันสเตเบิลได้โอ้สุดยอดวันนี้เราก็จะมาพูดไงดีเป็นคอมไพเลชันเล็กๆน้อยๆในการที่ผมไปฮันท์ให้คนอื่นนะครับก็คือไปจอยเควสของคนอื่นนั่นเองเราทำนี่ดีกว่านี่ก็พิงโอเคนี่เราก็แค่รอเควสแค่นั้นเองระหว่างรอสักแป๊บหนึ่งก็คือว่าผมตอนนี้คือพวกเองกำลังมีโปรเจกต์ทำตัวแบบติวเตอร์เรียลหรือว่าจะเป็นทิปแอนด์ทริคในโอกาสครบ1ปีของ Monster Hunter World ถ้าคิดว่าไงก็คอมเมนต์ไปทางด้าน description เลยก็ได้นะครับผมก็เป็นทิปสำหรับพวกเพลเยอร์ใหม่ด้วยหรือไม่ก็เพลเยอร์เก่าจะอยากแบบหรือฟื้นว่าทางที่ดีมันควรจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่ามีประโยชน์ไปมาแล้วโอเคปึ๊บไหนคนอื่นอยู่ไหนกันเนี่ยเอาของซัพพลายบ็อกซ์แล้วก็ป้ายอาวุธที่ผมใช้อยู่สำหรับคนที่สงสัยนะก็คืออินเสกเลฟของดิวิโจก็ได้หลังเกมพอสมควรหลังเลยอะเพราะว่าเดวิโจเราเจอตอนที่เราเพิ่งเริ่มไฮแรงค์ใช่เริ่มไฮแรงค์ก็คือเจอเดวิโจแล้วแต่ว่ากว่าจะข้ามมาได้อีกก็นานพอสมควรอาวุธไฮเอ็นพอสมควรในด้านเนี้ยมาแอนเจน่าปึ๊บไปอินเสกเรียบร้อยมาเราเล่นนี้ต้องเหมือนโปเกมอนโอ้บับไปอู้อินเสกเกมเนี่ยเล่นมันเหลือเกินเอ้าเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วลืมกินอาหารมาไม่มาตรการด่วนโอเคอินเสกเกมต้องได้เมาส์สิวะ โอเคอึ๊บเฮ้ยโดนหน่อยได้อยู่เฮ้ยนั่นแหละล้มแล้วเสร็จสูมาสูอินเสกทำไมไม่โจมตีโอเคได้ไวบัฟเออเรนบัฟเฮ้บอมใครโมนี่ใครโมนี่ใครเป็นคนโจมตีอะโหลธนูนั่นแหละเอ้ยทำไมไม่ดากอนพีนั่นแหละดากอนพีเอสนั่นแหละไปโอ้ยสมพอดีตามไม่มันไปทางใหญ่ก็มีไม่ไปว่าไปทางเล็กแหมโอเคไปโดนตัวนี้ขอได้นั่นแหละเรียบร้อยซูซูมองเคมาอ
ล้มล้มหางขาดก็ได้ล้มก็ได้มานั่นแหละแล้วเว้ยล้มล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเพื่อนเอาเลยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเอาตายเถอะจะคำรามทำไมวะไม่ I got a bad feeling about this ไม่ใครโดดไปไม่ทำเมื่อกี้เนี้ยเพื่อนอินสตาแกรมกันเหรอโอเคโชคร้ายเหลือเกินนั่นคือแอคแท็กของเอนจินัสที่แรงที่สุดในเกมไม่แรงที่สุดของมันเพราะแรงที่สุดในเกมมันโหดกว่านี้อีกวันช็อตจะนี่อะไรหนาวะสวยแล้ว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 บารอสไม่ใช่บารอสเดียบรอสใช่ด้วยไม่กูจะอยู่ในรังเดียบอลแล้วไม่เฮ้ยแอนเทนเน่จะตายแล้วโอ้กลับมาโปเกมอนรีเทิร์นเล่นอินเสกเกมบางทีก็เหมือนแบบเล่นแบบเป็นไอตัวอินเสกเป็นนั่นแหละรู้ๆกันอยู่อะโปเกมอนตายเถอะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดไม่ค่อยนี่เลยไม่ว้าเอ้ยมีคนจะแคปเจอมาปึ๊บนั่นแหละเรียบร้อยแคปเจอร์เรียบร้อย yes เยี่ยมมากเพื่อนแล้วเราอยู่ไหนนี่ yes ได้แล้วเว้ยภารกิจสำเร็จลุล่วงไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้เวลาไป10นาที29วิใช้ได้โอเคนั่นจะเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมาสู้กับตัวเดวิลโจตัวที่ผมบอกมันเป็นมอนเตอร์ที่บอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในมอนเตอร์ที่ผมเกลียดอ่ะใช่ แล้วคือต้องใช้อาวุธเมนหลักของผมซึ่งนั่นก็คือตัวลองซอสเนื่องจากว่าถ้าไม่ใช่ลองซอสคือตายแน่ๆไม่เหลือแน่ๆ เมเดหลุดมาอยู่ไหน ดิวิโจอยู่ฝั่งนู้นซึ่งอยู่ตรงนั้นนี่เองโอเคไปได้อยู่ไปถึงเดี๋ยวก็รู้ว่าโจมันกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งเดาได้อยู่2อย่างซึ่งก็คือกำลังกระทืบฮันเตอร์อยู่หรือไม่ก็กำลังกินฮันเตอร์อยู่อู้มาทางกับดักพอดีอู้สวยไม่โดนกับดักโจกับดักอยู่ข้างหลังโจชิตไอ้หลบได้สุดยอดโดนจนได้เอ้ยมันติดแท็บติดดักไว้เอลิเมนต์อยู่กินเคทำไมให้ตายเถอะออกเร็วจังวะโอ้โหไม่อย่าโอ้กอดโอ้กอดโอ้เห็นไหมบอกแล้วมันอัพกว่าเอ็นจินเนสเยอะมากโน้โถ่ทำไมนั่นมันหลบทันวะชิต
Nope. Nope. Ooh, Affinity Booster สุดยอดแต่อยากได้เฮลมากกว่าแต่ Affinity Booster ก็ดีนะเพราะว่าบิลนี้เป็นบิลคริติคอลเพราะนั้นมีประโยชน์มากสำหรับการเพิ่มดาเมจคริติคอลของเราอุ้ยอุ้ยนึกว่าโดนแล้วเมื่อกี้เนี้ยเอาเฮ้ยอย่าซูเปอร์แมนไดฟ์ดิโอ้ดีนะเมื่อกี้ซูเปอร์แมนไดฟ์ยังไม่ได้ชาร์จเลเวลสักชาร์จเลยขอหน่อยเถอะโจเฮ้ยโจเหนื่อยโจเหนื่อยโจเหนื่อยแล้วโจเหนื่อยแล้วโจเหนื่อยแล้วไม่โจจะไปไหนโจให้ตาย what the fuck เอาไงดีนะ vitality mental โจไปไหนวะโจกินอาหารไม่อย่าเด็ดขาดอย่าให้โจกินอย่าให้โจกินขอบคุณเพื่อนเอาไอ้ห้อยเฮ้ยจากแกรสอะไรมันวุ่นวายไปหมดเนี่ยตรงเนี้ยเอ้าแอสนอตพอดีเอ้าตายแล้วเอ้ยใครได้มารับกระสุนไม่รับดาบแทนหน่อยเออโจล้ม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 แล้วหางขอหางเออให้ตายเถอะอย่ายุ่งดิเอาให้ตายเถอะเบเซลอีกเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ๆเบเซลอย่าปาขี้เฮ้ยเธอบอกไม่กินโนเบอรี่แป๊บเอาดีเฟนดาวออกเอาออกไม่ได้ให้ตายเถอะงั้นนี่ก่อนกันรออย่างเดียวละอู้เฮลบูเตอร์ขอบคุณมากโจล้มบ่โจไม่ล้มเว้ยโจไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเอาชิตอู้หลบได้อู้ลบด้วยอู้เย็ดหางเอ้ยขอบคุณที่โดนให้ชิตเอลเมนต์อีกแล้วอย่าพึ่งไปอุ้ยอุ้ยหูขอบคุณมากสำหรับคนที่ทำให้โจล้มหางนั่นแหละโจโดนพาไลท์อยู่สุดยอดไม่มีคนไม่ว่าแล้วต้องมีคนโดนขอหางหน่อยโจ yes เฮ้ยโจจะตายแล้วเฮ้ยนั่นไงมีคนแคปเจอร์แล้วนะโอเคเรียบร้อยแม่น่าอยู่ไหนอ๋ออยู่ที่เย้ good work man oh yes แม่ขอเถอะได้ทอแฟนเลยนะทารอนไฮสเกลทารอนทอแฟงอย่าได้ไปโจทอแฟง
าก็เอาว่าคุชลาดาราเทมเพอร์สำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นของมอนสเตอร์ที่ยากขึ้นไปกว่าเดิมยากขึ้นพอสมควรด้วยซ้ำแต่มันจะมีอีกเลเวลหนึ่งคือ Arch Temper อันนั้นคือยากสุดอันนั้นยากจริงแต่ว่าผมยังไม่เคยลอง Arch Temper เพราะมันเป็นเควสอีเวนต์อะแล้วไม่เคยทันอีเวนต์สักทีนึงก็เลยอดเล่นก็เลยไม่ได้สัมผัสความยากว่ามันยากถึงแบบว่าแบบต้องวางต้องโยนจอยขนาดนั้นเหรอ เดี๋ยวเราลอง Temper ไอ้นี่ไปก่อนพูดไงดีอะลองไม้ลองมือไปก่อนแล้ววันที่ประมาณวันที่26นี้มั้งมันจะมีอีเวนต์ตัว Hunter Festival ก็คือครบ Monster Hunter ครบ1ปีพอดีก็น่าจะได้เล่นพวก Quest Arch Temper กัน Quest Arch Temper ที่ผมเห็นก็ได้ก็มี Arch Temper Kirin Arch Temper ใครวะ Arch Temper Sora Arch Temper Seno Arch Temper Wakasak Arch Temperเทลสตราอาร์เซนเพอร์คุชาราก็คือเอลเดอร์ดราก้อนทุกตัวในเกมเนี้ยเป็นอาร์เซนเพอร์เหมือนจะเว้นตัวเดียวคือเนจิกันเต้ยังไม่เป็นอาร์เซนเพอร์มันเป็นแค่เทมเพอร์ก็เทมเพอร์มันหาได้เรื่อยๆมันไม่ใช่อีเวนต์ไงเออแต่พอเป็นอาร์เซนเพอร์ปุ๊บไม่ต้องเป็นอีเวนต์ป่ะคุชาราอยู่ไหนชื่อเอลเดอร์ดราก้อนตัวนี้ชื่อแท้คุชาราดาออร่าดาออร่าคุชาราดาออร่าถึงแล้ว Temper Kushala Shit Hello there มาถึงยังไม่ทันทำอะไรเลยเออหูเห็นไหม Temper มันทำไม่ถึงขนาดไหนดาเมจมันเนี่ยให้ตายเถอะอู้คุณชลาล้มคุณชลาล้มจำได้ว่าตัดหางได้ไหมคุณชลาจำไม่ได้แล้วอ่ะคุณชลาผมไม่ค่อยได้ฮันไงก็เลยไปเร็วจังคุณชลาจะมีพลังพิเศษอย่างนึงจำได้มันเรียกคนหนึ่งเขาเรียกว่าวินดอร่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆชื่อออฟฟิเชียลคืออะไรแต่ผมจะเรียกวินดอร่าวินดอร่าเป็นลมที่คุณชลาเอาล้อมรอบตัวเองอ่ะจะสังเกตดูว่าถ้าเข้าไปใกล้ตัวคุณชลามากๆอ่ะถ้าเข้าไปใกล้คุณชลามากๆอ่ะมันจะมีลมอยู่รอบๆนั่นแหละคือวินดอร่าเอาง่ายๆก็คือมันจะทำให้ฮันเตอร์เข้าไปใกล้ๆไม่เข้าไปใกล้ๆไม่ค่อยได้แล้วก็ทำให้กระสุนที่เป็นปืนที่เป็นตัวปืนเช่นไรเฟิลโบกันหรือว่าเป็นธนูเองก็ตามอ่ะมันทำให้มันดีเฟกต์ออกหมดเลยซึ่งโหดเกินบางทีอ่ะมันเป็นเอลเดอร์ดราก้อนที่ไม่ใช่ยากที่สุดอ่ะแต่ว่ามันเป็นเอลเดอร์ดราก้อนที่น่ารำคาญที่สุดในเรื่องไฟอ่ะโอ้โหแต่ละคน yes เรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหสังเกตดูรอบตัวคุณชลาจะมีวินดอร่าอยู่โอ้ยอะไรเฮ้ยอยากเข้ามาใกล้ดิมันโดนลมเฮ้ยมันกระเพกก็เหรอมาออกลงเอาเฮ้ยแฟตพอตไม่ได้ผลโอ้นานๆทีจะเห็นนะเนี่ยโดน2รอบแฟตพอตไม่เป็นอะไรเลยมันจะไปไหนอ่ะมันนอนมั้ยมันนอนบอมหน้าใครดาเมจแรงสุดฮะเอาเลย
เรียบร้อยเกรซซอสสุดยอดล็อกเซดี้แมนเทอร์กินไมซีดเรียบร้อยสบายแล้วเกรซซอสอันนี้นะลูกขออตายเถอะยังแล้วคุณชลาไปลง yes เซนเตอร์คุณชลายังไม่ถึง10นาทีเป็นไงเขาเรียกว่าทีมดีแต่ก็เสียดายนะ อ๋อแล้วจะบอกอย่างหนึ่งสำหรับเพลเยอร์ใหม่เอลเดอร์ดราก้อนไม่มีผลต่อกับดักเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดขาดเห็นหลายคนแล้วเวลาเล่นแล้วพวกเนี้ยเอ้ยเวลาเล่นเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ไงแล้วมันไม่มีคนเตือนเพราะเกมนี้มันไม่มีคนคุยกันเพราะนั้นจำไว้นะครับเอลเดอร์ดราก้อนใช้แท็บไม่ได้เอลเดอร์ดราก้อนก็พวกเนอร์จิกานเต้เทออสตราคุชาลาวาลฮาซักเซโนจีวาใครวะนั่นแหละพวกนั้นอ่ะพวกเอลเดอร์ดราก้อนทั้งหลายอ่ะมันใช้กับดักไม่ได้ใช้ได้แค่เฉพาะมอนสเตอร์ปกติทั่วไปเท่านั้นนะเย้เอาแมนเทิลออกเย้ก็ถือว่าเป็นฮันที่ดีพอสมควรนะฮันนี้คุชราที่จริงเทมไอพวกเทมเพอร์มอนสเตอร์ถ้าทีมดีจริงแล้วก็ถ้าทีมดีจริงก็ดีอ่ะก็เร็วอย่างนี้แหละโอเคทีนี้ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการชูโรมอนสเตอร์ฮันเตอร์ที่คิดว่าผมคิดว่าโอเคพอสมควรเลยเอาตรงๆเลยนะถ้าอยากเห็นผมเล่นตัว Monster Hunter อะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะทำพวกไกด์เช่นHunting Guide หรือว่าจะเป็นการสู้มอนสเตอร์แต่ตัวพบส่วนใหญ่ใน Hunter Note ไม่ใช่ส่วนใหญ่ในมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ในเกมนี้ก็คือผมรู้จุดอ่อนหรือว่าผมรู้ว่าเทคนิค Move Set อะไรของมันหมดแล้วในนี้ก็ ถ้าอยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ทันด้านล่างหรือไม่ก็สนับสนุนคลิปนี้มีคนดูเยอะๆถ้าคลิปนี้คนดูประมาณสักถ้าเอาตรงๆอ่ะแค่30อ่ะแค่30เดี๋ยวผมก็ทำต่อแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยเป็นไง แล้วช่วงนี้จะมีอีเวนต์ด้วยวันที่26ก็นะก็รอดูกันได้เลยเพราะผมคิดว่าอาจจะทำอยู่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ครับลิงก์ Discord ลิงก์โซเชียลมีเดีย Twitter ไม่มี IG Twitter Steam Discord อยู่ทางด้านล่าง description นะครับผมถ้าอยากดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ equipment มีอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นเหมือนกันทุกอย่าง information จะอยู่ด้านล่าง description เพื่อความง่าย check out playlist อื่นๆของผมได้เช่นตัว City Skyline หรือว่าจะเป็นตัว Minecraft build อยากให้ซีรีส์อะไรกลับมาบอกกันได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย yes